นอกเหนือจากนี้อย่างที่ผมเรียนจะต้องทำ3อย่าง1การรีแบรนดิ้งที่รัฐบาลจะต้องทำ2เรื่ององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะต้องทำ3เรื่องของชาตินิยมนะเป็นปัจจัยสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรจะเร่งต้องทำนะครับอย่างไรก็ตามนะตอนนี้ก็รัฐบาลก็เดินมาถูกทางแล้วนะก็เริ่มจากไปเที่ยวทะเลนะตอนนี้ก็กลับเข้ามาแล้วนะก็ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามยังมีวิธีการที่จะต้องทำตอนนี้ก็คือเรื่องของการละลายพฤติกรรมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นถ้ารัฐบาลโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์แม่นยำในยุทธศาสตร์จะได้กำลังขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมและสนับสนุนมากกว่านะครับ20ล้านคนนะครับโดยใช้หลักที่ชื่อว่านักเลงนำการทหารนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นประเด็นทางการเมืองฮะหลังจากที่นะฮะชัชวาลคงอุดมหรือชาติเตาปูนได้มีการนำนะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและก็เข้าพบกับนายพีรพันธ์นะครับซึ่งเป็นเลขานายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะขอแก้ไขปัญหาในเรื่องของงบประมาณหรือเงินเดือนนะฮะแล้วก็เรื่องของสวัสดิการต่างๆไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันเรื่องการสร้างความปองดองอย่างมีการพูดถึงกฎหมายหรือเรื่องโทษกรรมนะท่านขาท่านมอดไม่เกี่ยวข้องเรื่องการปองดองไม่ได้เกี่ยวสมมุติเรื่องกฎหมายว่าทางเรื่องกฎหมายนู่นเรื่องของสภานู่นการปรองดองของเราคือการสร้างความรักความสามัคคีใช่ไหมแล้วก็เคารพต่อกับวิธีทำมันมีหลักการอยู่เท่านั้นแหละนั้นท่านจะทำอะไรก็ตามก็จะให้เกิดผลกับคนอื่นด้วยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพหน้าที่ทุกคนเหมือนกันหมดเท่ากันกฎหมายเดียวกันใครที่มีคดีต่างก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดใช่ไหมท่านนายใครที่มีคดีตามไม่ว่าจะอยู่ในไทยหรือต่างไอ้นี่มันต้องถามอ่ะต้องไปกันอยู่แล้วถามทำไมเห็นทางพลังประชารัฐก็เหมือนเตรียมที่จะเสนอกฎหมายนี้ถ้าได้เป็นรัฐบาลชุดหน้ากฎหมายนะกฎหมายแล้วพอเราก็ถ้าเหลือเข้ามาแล้วผ่านได้ไม่ได้ผมก็ไม่ทราบอ่ะเพราะกฎหมายที่ท่านได้โทษคนบางกลุ่มแล้วคนอื่นอ่ะก็ได้โทษหมดเลยมั้งทั้งคุกเลยมั้งกฎหมายเดียวกันเนี่ยใครทำผิดกฎหมายนั้นก็ว่ากันกฎหมายนั้นถ้าจะมาเลือกปฏิบัตินั้นก็ไม่ถูกอ่ะผมว่าไม่ควรผมไม่ได้ไม่ชอบใครหรือเกลียดใครไม่ชอบใครเขาทำผิดกฎหมายเองทุกคนที่ทำผิดกฎหมายต้องยอมรับผิดกระบวนการยุติธรรมไม่งั้นอยู่กันไม่ได้หรอกก็เพียงแค่ตัวรับกระบวนการยุติธรรมนะเข้ามาร่วมสอบสวนสู้คดีพยานที่อยู่ตามพยานหลักฐานที่มีอยู่แต่ละฝ่ายแล้วมีทนายมีศาลแล้วจะเอาอะไรกันดีพวกเราเขาอยู่แบบนี้มั้งแต่ว่าถูกมองว่าอาจจะเป็นการจับมือระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐนะคะนี่กระถามแต่เฉพาะเรื่องการเมืองเนี่ยเธอนะฉันไม่เกี่ยวข้องกับใครทั้งสิ้นฉันพูดถึงหลักการของการเป็นรัฐมนตรีจะโยงกับสมาคมสมาพันธ์อบต.เข้าพบเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วมีคำตอบมาตามข้อเสนอข้อเรียกร้องของทางสมาคมสมาพันธ์นะครับผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาคมสมาพันธ์ท้องถิ่นนะครับที่เรียกร้องเรื่องค่าตอบแทนที่ไม่มีการขยับเลยมาตั้งแต่15ปีเนี่ยนะครับก่อนอื่นผมเองต้องขอแสดงความยินดีกับทางพี่น้องชาวท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมีโอกาสได้ขยับเรื่องค่าตอบแทนนะครับก็ต้องแสดงความยินดีด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นขนาดนี้เนี่ยจะเป็นข้อสังเกตว่ามันทำไมเขาก็เสนอเขาก็เรียกร้องมาตลอดทำไมมารีบที่จะต้องอนุมัติในนามเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่นำเสนอต่อนายกนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีระเบียบรองรับอยู่แล้วนะครับนั้นทางรัฐมนตรีมหาดไทยก็ขานรับคำถามว่ามันเกี่ยวเนื่องกับการหาเสียงหรือเกี่ยวเนื่องกับการเมืองหรือไม่เนี่ยมันด้วยความเคารพครับคือการใช้หน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเนี่ยในช่วงที่มีก
ฎหมายประกาศชัดเจนนะครับ180วันก่อนหมดวาระอายุของสภาผู้แทนราษฎรมันเป็นเวลาเหมือนกับการมีพระราชกิจการให้มีการเลือกตั้งนั่นก็คือมีข้อที่พึงระวังในการที่จะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งความหมายคือ180วันก่อนหมดวาระเนี่ยสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้แต่มีข้อห้ามนะครับมีข้อห้ามเช่นห้ามให้เสนอให้ห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐนะครับในการที่จะไปดำเนินการที่เข้าข่ายในการหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเวลาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ตำแหน่งหน้าที่หรือแม้กระทั่งงบประมาณนะครับก็ต้องดูว่ามันเป็นลักษณะการใช้ทรัพยากรของรัฐเนี่ยเอื้อต่อเรื่องของการได้มาซึ่งความนิยมในคะแนนหรือเปล่านะครับแต่ผมด้วยความเคารพนะครับที่แสดงความยินดีไปเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าแม้จะได้รับการเห็นชอบในยุคนี้นะครับแต่เงินที่ใช้นะครับมันใช้จากเม็ดเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเองไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลอุดหนุนไปให้เป็นเงินเม็ดเงินที่อยู่ในหมวดค่าจ้างค่าตอบแทนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละส่วนแต่ละระดับเองนะครับดังนั้นการที่จะบอกว่าอนุมัติให้สิ่งที่จะต้องไปดูก็คือว่าแม้จะมีระเบียบรองรับเนี่ยแต่ละท้องถิ่นเนี่ยสามารถจ่ายได้หรือไม่โดยเฉพาะเมื่อประมาณปี2566ที่ได้รับการอนุมัติผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะเป็นเม็ดเงินที่ระบุชัดนะครับว่าท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นได้เม็ดเงินไปเท่าไหร่จากส่วนไหนนะครับจากภาษีที่จะได้จากส่วนกลางเท่าไหร่นะครับภาษีที่ท้องถิ่นเก็บมาแล้วคืนให้ท้องถิ่นเป็นเท่าไหร่มันมีเม็ดเงินระบุชัดอยู่แล้วในเม็ดเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้มาซึ่งตัวเลขตรงนี้เองก็ต้องไปดูว่าศักยภาพในการจ่ายของแต่ละท้องถิ่นที่มีเงินเม็ดเงินที่จะจ่ายไม่ว่าจะเป็นเงินสะสมหรือเงินอะไรต่างนะครับจะสามารถนำมาใช้ตรงนี้ได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องไปดูในรายละเอียดในข้อเท็จจริงด้วยนะครับและดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องด้วยว่ามันจะมีผลหรือไม่อย่างไรนะครับก็ฝากผู้ที่มีอำนาจนะครับโดยเฉพาะเลขานายกรัฐมนตรีที่มีฐานะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนะครับเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วนายกรัฐมนตรีก็มีฐานะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นแคนดิเดตว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองเนี่ยการกระทำอะไรไปที่ใช้หน้าที่และอำนาจของตัวเองนะครับแม้จะไม่เกี่ยวกับตัวเองนะครับมีเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกระทำให้ก็ล้วนแต่ไม่เหมาะสมนะครับเช่นป้ายใหญ่ๆที่พวกเราเห็นอยู่นะครับที่มีรูปหัวหน้าพรรคการเมืองหรือรูปของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไปปรากฏอยู่สำหรับงานวิเคราะห์นะฮะก็ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันนะครับบอกว่าเรื่องนี้ก็ใช้งบประมาณของเขาเองแหละนะฮะเป็นเพียงรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยให้การอนุมัติในการเพิ่มอัตราเงินเดือนนะครับเรื่องของเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับที่เกี่ยวข้องเท่านั้นซึ่งก็จะมีการปรับปรุงแล้วก็มีการไปพบกับนายพีรพันธ์นะครับเป็นสารีริกรัฐวิภาคนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในขณะที่เพื่อไทยโวยวายนะบอกว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งนะระบุถึง180วันว่ารัฐธรรมนูญกำหนดห้ามหาเสียงเลือกตั้งนะสื่อมวลชนก็ถามพลเอกประยุทธ์ว่าจะเป็นข้อครหาช่วงของการเลือกตั้งหรือไม่นะพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคงไม่ต้องทำอะไรเลยกระมังถ้าเขาทำได้ตามหลักเกณฑ์กติกาถูกต้องเขาก็ทำได้นะครับไม่งั้นจะกลายเป็นว่าทุกอย่างไม่ต้องทำอะไรเลยจนกว่าเลือกตั้งพฤษภาคมโน่นกระมังรักษาการกว่าจะได้รัฐบาลอีกเท่าไหร่นะครับก็ไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยๆเอาไหมนะฮะก็เท่ากับทำไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะนั่นก็เป็นคำพูดของพลเอกประยุทธ์ส่วนฝ่ายค้านก็ไม่พอใจในเชิงการสังเคราะห์ผมอธิบายหุ้นส่วนหลักนี้เรียกว่านักเลงนำการทหารนะครับซึ่งจะต้องเดินเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งผมเรียนไปแล้วเนี่ยนะว่าต้องให้ชัชวาลคงอุดมหรือชัชเตาปูนบางคนบอกรู้จักชัชวาลคงอุดมไม่รู้จักหรือชัชเตาปูนรู้จักเป็นผู้ดำเนินการเพราะมีความเชี่ยวชาญเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นหลักนะเข้าพบ
พลเอกประยุทธ์เข้าพบพีรพันธ์นะการเข้าพบครั้งนี้ก็มีเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะนะขอการช่วยเหลือจากรัฐบาลนะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถามว่ามีความผิดไหมไม่มีความผิดนะไอ้เรื่อง180วันนะหมายความว่าไงนะครับ180วันเขาห้ามพรรคการเมืองนะครับเล่นนักการเมืองหาเสียงเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้ง180วันนะครับนั่นหมายความว่านะครับในกรอบ180วันจะหาเสียงเลือกตั้งไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำนะครับมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลของรัฐบาลซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของพรรคการเมืองและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะซึ่งตอนนี้พลเอกประยุทธ์ถือว่าเป็นรัฐบาลนะพีรพันธ์ถือว่าเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นรัฐบาลใช้อำนาจหน้าที่ส่งต่อไปยังกระทรวงมหาดไทยนะซึ่งมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นผู้ดำเนินการส่วนฝ่ายค้านนะครับที่เห็นเคลื่อนไหวโวยวายอาจจะอย่างนั้นอาจจะอย่างนี้ทำไม่ได้ตอนนี้หรอกนั่นหมายความว่ากลยุทธ์ทางการเมืองนี้ประสบความสำเร็จฝ่ายค้านเดือดร้อนนะครับเพราะการขึ้นเงินเดือนครั้งนี้เนี่ยนะฮะหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นขึ้นครั้งนี้หนึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณของทางรัฐบาลแต่กระทรวงมหาดไทยเพียงอนุมัตินะครับให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถขึ้นเงินเดือนได้แค่นั้นเองเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งสามารถทำได้เลยนะครับหลักนี้เรียกว่านักเลงนำการทหารนะครับกำลังเกิดขึ้นซึ่งนอกเหนือจากนี้อย่างที่ผมเรียนจะต้องทำ3อย่าง1การรีแบรนดิ้งที่รัฐบาลจะต้องทำ2เรื่ององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะต้องทำ3เรื่องของชาตินิยมนะเป็นปัจจัยสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรจะเร่งต้องทำนะครับอย่างไรก็ตามนะตอนนี้ก็รัฐบาลก็เดินมาถูกทางแล้วนะก็เริ่มจากไปเที่ยวทะเลนะตอนนี้ก็กลับเข้ามาแล้วนะก็ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามยังมีวิธีการที่จะต้องทำตอนนี้ก็คือเรื่องของการละลายพฤติกรรมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นถ้ารัฐบาลโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์แม่นยำในยุทธศาสตร์จะได้กำลังขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมและสนับสนุนมากกว่านะครับ20ล้านคนนะครับโดยใช้หลักที่ชื่อว่านักเลงนำการทหารนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ธีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะแผ่นดินถิ่นไทยมันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอีกองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้อมรวมใจทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกายหัวใจแกร่งในเพลงของใครผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้า
อยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเพลงของไทยผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจจงพระเจริญจงพระเจริญจงพระเจริญพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขว่ความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน